อ๋อดูสิคราวนี้เราสแทองบพจัะนไม่สีได่้สิบเลยออกนไปะไหนกันเลยอ่ะตอนนี้เราได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเฮโอ้้ยสวยจัขง้าเลรู้สึกเหมืยอนความฝันทั้งยาวนานนะเป็นพี่ซื้อให้ข้าหน่อยสเพิื่อเมืองแห่งความสุขที่ปราศจากน้ำตาเท่าแกถือได้ว่าหลับฝันดีมันไม่มีน้ำตาจริงอีกด้วยเอาละอย่าคิดมากกันเลยข้าว่าเรามาสนุกกันดีกว่านะนี่พวกเจ้าเนี่ยทำไมเดินกันเร็วนักข้าไม่เห็นพวกเจ้าเลยนะพวกเจ้าไปไหนมาเหรอคือเราหิวนะเชียนชิวเลี้ยงเราด้วยไข่พิเศษ2ฟองเมื่อบ่ายวันนี้อิ่มถึงตอนนี้เลยเราก็เลยมาสายนะเอ๊ะจะมาช้ากว่าเราด้วยซ้ำอ่ะเรากำลังรอพวกสาวๆอยู่สุดท้ายแล้วเราก็รอไม่ไหวอ่ะพวกเราก็เลยมาดื่มกันก่อนเอ้าแล้วคนอื่นๆไปไหนกันหมดอ่ะเข้าไปกันหมดแล้วแล้วไปยืนทำหน้าหลอกกันทำไมเล่าไปกันเถอะเร็วไปกันเถอะเข้าไปเลยมาเร็วเร็วนี่โชว์ระบบความใช้ด้วยสวยจังฉันบูดวนเธอชีสิลีไฮไลท์ฟันเฟย์โลจิงยิงยันทั้งดูสิว้าวดูนั่นโอ้โหเยี่ยมไปเลยไม่เลวนะยอดเลยเต้นด้วยเลยเจ้าคิดว่าคืนนี้มึงไร้น้ำตาแตกต่างกว่าเคยไหมใช่เป็นเรื่องเหมือนเขาไหมไม่เอาเนื่องจากของโรงเตรียมก็มาด้วยอ่ะเราถามนางก็ได้ดีไปเลยเท่าแก่นี้ว่าไงพ่อหนุ่มลูกงามทั้งหลายข้าได้ยินมาว่าพวกเจ้าผ่านการทดสอบ49คนแล้วข้าขอยินดีด้วยขอบคุณเท่าแก่นี้เท่าแก่นี้ทำไมคืนนี้คนเยอะจังเลยคืนนี้เป็นคืนฉลองสักการะของเมืองไร้น้ำตาน่ะสิคืนฉลองสักการะเหรอไม่ใช่วันสงครามแรกที่เกิดขึ้นเมื่อพันปีก่อนหรอกเหรอใช่สิเมื่อพันปีที่แล้วโลกปีศาจกวาดล้างผู้คนในเมืองไร้น้ำตาและประกาศสงครามกับ3โลกแต่ว่าพันปีต่อมาการเฉลิมฉลองไม่ใช่แค่การฉลองการเก็บเกี่ยวแต่หมายถึงการฉลองการเริ่มต้นใหม่อีกด้วยบังเอิญจริงๆเพราะวันนี้พวกเราก็เริ่มใหม่เหมือนกันเราจะเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองนี้ด้วย ยินดีต้อนรับทุกท่านรออย่ามารออย่ามาปลีบดอกไม้เหล่านี้หมายถึงการชำระล้างจิตใจและอวยพรให้สมหวังทุกสิ่งเฮ้ยนี่พวกนางมาแล้วพวกนางมาแล้วโอ้โห剪不断的青丝里海浪纷飞落进姻缘的隔着迷途还要伴你穿过时间的悲欢送过情的爱恨终聚几多迷离思绪，泪已潸然如一眼过眼，才恍然真爱。十七，十七。ข้าคิดว่าเจ้าจะไม่มาซะแล้วเปิดตัวได้งดงามมากช่วงที่ดีที่สุดคือช่วงที่พวกข้าเข้ามาในงานจริงหรือไม่
เอาล่ะทุกคนพวกเรามาเต้นกันดีกว่านะอ๋อเต้นรำเหรออาจารย์ไม่เคยสอนเลยมันไม่ยากเจ้าเรียนรู้ได้เร็วอยู่แล้วมาเลยเต้นกันไป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 โอ้โหโเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมแต่นักดนตรีเล่นได้หน้าเบื่อมากพี่พี่เราไปข้างในกันเถอะดีไปกันเถอะเอ้ะนี่นี่มาเยอะมากมากข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าความหลงไหลของเด็กๆจะทำให้ท่านสนใจได้ผู้คุมชีเย่ข้าไม่มีความสุขแบบนี้มานานมากแล้วก็จริงความเร่าร้อนของหนุ่มสาวมักทำให้หัวใจเต้นแรงน่าเสียดายน่าเสียดายอะไรน่าเสียดายที่ทั้งหมดนี้ดูเหมือนเป็นวัฏจักรความสุขก็มีจุดจบทั้งนั้นเมืองที่เงียบเหงาแห่งนี้จะจมอยู่ในสายเลือดอีกครั้งเจ้าหมายความว่าเราจะแพ้สงครามครั้งที่สองนี้เหรอพวกเขาจะตายใช่ไหมคืนนี้มันจะเป็นคืนสุดท้ายของพวกเขาร่ำสุราสุดขอบฟ้าเอาเลยสุดขอบฟ้าข้าแพ้แล้วงั้นข้าจะดื่มให้หมดหายนี่เอ๊เดี๋ยวฉังเฟิงข้าช่วยหนึ่งจอกปะข้าช่วยเจ้าด้วยสหายที่แสนดีของข้าเฮ้ยสบายขอข้าด้วยสิถึงข้าจะชนะข้าก็จะดื่มให้เจ้าไหนใครเป็นเพื่อนข้าบ้างเป็นเพื่อนข้าต้องดื่มคนละจอกข้าด้วยดีมากข้าด้วยพวกเรามาสนุกกันให้เต็มที่เลยดื่ม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 สิทธิ์พี่จอกนี้ขอยินดีที่ท่านได้เป็นผู้แสวงหาข้ายังต้องฝึกอีกเยอะไม่หรอกเราเชื่อมั่นในตัวเจ้ามาดื่มดื่มมาดื่มดื่มดื่มอ้าย
นี่เสี่ยวเอ๋อเอาเหล้ามาเพิ่มหน่อยแต่ยินมากไม่เป็นไรข้าไปเอาให้นะข้าดื่มให้เจ้าใครโทษเหรอไม่แน่นอนการทดลองขั้นสุดท้ายเจ้าพยายามฆ่าพี่ชายข้าเจ้าควรขอโทษข้าไม่ใช่เหรอถ้าหากเจ้าเป็นข้าข้าคิดว่าเจ้าก็คงทำเหมือนกันมาเข้าเรื่องกันเถอะบอกข้ามาเจ้าจะตัดสินใจแบบเดียวกับข้าหรือไม่แล้วทำไมมาดื่มอวยพรให้ข้าเพราะข้าชอบเพลงที่ท่านเล่นมันยอดเยี่ยมมากได้เลยเอ๊ะเฉียนชิวเจ้าจะไปไหนเหรออ๋อข้าจะไปดื่มกับเหมยคงหยุนน่ะเหมยคงหยุนเหรอนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะข้าเห็นแล้วไม่เป็นไรเจ้ายังมีข้าข้าจะดื่มกับเจ้าเองก็ดีเรามาฉลองกันเป็นผู้ทำลายคาถากันนะเชิญดื่มได้ดื่มกันมาหรือยังก็นิดหน่อยนะแต่ว่าข้ายังไหวอยู่แต่ข้าเมาแล้วเมาแล้วยังถือไหเหล้าอีกไทเราทำอะไรอย่างนั้นเหรอเดาสิตอนนี้ข้าคิดอะไรอยู่แล้วทำไมเจ้าต้องให้ข้าเดาด้วยล่ะข้าอยากรู้ว่าเจ้าฉลาดจริงหรือเปล่าเฮ้ยเจ้าเดาเมาแล้วเจ้าตอบผิดเจ้าต้องดื่มแล้วถ้าข้าตอบถูกล่ะข้าก็ดื่มไงได้เจ้ากำลังคิดว่ามันจะวิเศษมากถ้าหากเมืองไร้น้ำตาเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็มีความสุขเหมือนวันนี้เจ้าจะได้อยู่กับคนที่เจ้าชอบแล้วก็สร้างครอบครัวที่เมืองไร้น้ำตานี่มันก็จะดีมากฮะแล้วตกลงใครต้องดื่มเหรอฮะเจ้ารู้ได้ยังไงก็เพราะว่าข้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนี่พวกเขาอยู่นั่นตังหลิงพวกเขาบอกว่าต้องดื่มกับเราอ่ะใช่ถ้าไม่มีเจ้าพวกเราคงแพ้ในการประลองครั้งนี้ดังนั้นเรามาดื่มอวยพรให้เจ้ากันเฮ้ยไม่เป็นไรสิพี่หากท่านไม่ช่วยข้าในการทดลองครั้งนี้ข้าก็คงจะต้องตายไปแล้วล่ะเรามาดื่มด้วยกันเถอะมาได้ได้ดื่มให้หมดดื่มมาดื่ม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 คารวะไทยเฮาทุกคนรวมตัวกันที่หน้ากำแพงแล้วอีกไม่นานอาวุโสเฟิงจะทำลายผนึกจากนั้นทัพหน้าจะถูกส่งออกไปข้าพร้อมแล้วเจ้าค่ะเจ้ากลัวเหรอข้ากลัวแค่ว่าไทยเฮาจะผิดหวังได้ถ้าข้าทำไม่สำเร็จทุกอย่างก็จะพังพินาศไปหมดเจ้ามีดวงตาปีศาจสามารถมองหาผู้ที่จะถูกเลือกได้นั่นหมายถึงเจ้าสามารถสื่อถึงผู้ที่ถูกเลือกได้เช่นนั้นแล้ว
จ้าก็แค่ทำตามชะตาก็พอนี่ก็คือปราณเวทของข้าทำจากเลือด7หยดถ้าเจ้าต้องการติดต่อข้าให้หยด1หยดแต่จำไว้ว่าจะมีโอกาสแค่7ครั้งจงใช้เมื่อเวลาจำเป็นเท่านั้นนะข้าเข้าใจแล้วหลิวหลีดูเหมือนเจ้ามีเรื่องกังวลในใจข้าเองก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะเจ้าร้องไห้ให้กับจางหลิงใช่ไหมปีศาจจิ้งจอกไม่เคยร้องไห้จนกระทั่งเจ้าตกหลุมรักเขาไม่ใช่หรอกข้าแค่คิดว่าจางหลิงน่าสนใจก็เท่านั้นทุกสิ่งที่เขาทำล้วนคิดไม่ถึงเสมอแม้ว่าข้าจะใช้ป้ายคำนวณชะตาแต่เขาก็คิดหาทางออกได้เสมอเลยแต่ว่าข้าก็ไม่รู้ว่าข้าจะร้องไห้ไปทำไมนี่คือสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าความรักใช่หรือเปล่าความรักไม่ว่าจะมนุษย์หรือหมาป่ามันก็ไม่ต่างกันข้าไม่เข้าใจข้าเคยพยายามเปลี่ยนดวงชะตาแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีแล้วเจ้าเห็นชะตาเป็นยังไงชะตาบอกว่าข้าจะเข้าใจความรักก็ต่อเมื่อข้าได้เสียมันไปจะเข้าใจเมื่อเสียมันไปงั้นเหรอก็หมายความว่าเมื่อใดที่เจ้าเข้าถึงความรักเมื่อนั้นเจ้าก็จะสูญเสียมันไปเมื่อมันจากเจ้าไปแล้วทุกสิ่งในโลกก็จะจากเจ้าไปเช่นกันเมื่อเจ้าต่อต้านอาณาจักรทั้ง3เพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียไม่ว่าเจ้าจะตกอยู่ในนรกหรือแม้แต่เจ้าจะยอมแพ้ต่อโชคชะตาและถ้าเจ้าผ่านความทุกข์นี้ไปได้เจ้าก็จะรู้จักความรักมากขึ้นแล้วข้าจะเสียสติไหมก็เป็นไปได้แต่อย่าลืมว่าเมื่อเจ้าไปถึงแล้วเจ้าอย่าลืมภารกิจของตัวเองอย่ากลายเป็นคนบ้าก็แล้วกันแล้วถ้าข้าเป็นบ้าไปจริงๆล่ะถ้าเจ้าบ้าขึ้นมาจริงๆข้าก็คงทำอะไรไม่ได้ไฮเฮาได้เวลาแล้วผู้เฒ่าทั้ง4รอท่านอยู่ข้ารู้แล้วจะไปเดี๋ยวนี้หลิวหลีเจ้าต้องไปแล้วไม่ต้องกังวลนะข้ามั่นใจว่าเจ้าจะทำสำเร็จข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้าไปเฉียนจีอยู่ไหนนางถูกเก็บตัวไว้เดี๋ยวก็คงมาคารวะองค์ไทเฮาคารวะท่านอาจารย์ทำไมชอบเอาลงพัฒนาการเลือดมาด้วยนี่เป็นกระเป๋าของข้าข้าอยู่ในนั้นมาเป็นพันปีอยู่มานานจนรู้สึกเป็นบ้านหลังหนึ่งข้าจะเก็บเอาไว้ตอนข้านอนข้าได้ทำความสะอาดแล้วและตั้งใจจะเอาไปโลกมนุษย์ด้วยเจ้าขออนุญาตหรือยังอ๋องั้นข้าขอตอนนี้เลยได้ไหมข้านอนไม่หลับจริงๆถ้าไม่มีมันน่ะดังนั้นคือว่าช่างเถอะปล่อยนางไปอย่าให้เกิดเรื่องนะข้าขอบคุณท่านอาจารย์โอ้ท่านอาจารย์นี่ต้องไม่ใช่แหวนธรรมดาแน่นอนว่ามันไม่ธรรมดานี่คือแหวนสัญลักษณ์ราชวงศ์หมาป่าใช้ออกคำสั่งกองทัพได้จริงเหรอนี่มันสวยมากๆข้าก็อยากได้เหมือนกันนะผู้อาวุโสเฟิงจะเสียสละตัวเองเพื่อทำลายผนึกให้พวกเจ้าได้ออกไปเจ้าคือความหวังสุดท้ายของพวกเราภารกิจของเจ้าคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพวกเจ้าจะต้องหยุดผู้ถูกเลือกให้ได้ไปเฉียนจีจะเป็นหัวหน้าในครั้งนี้พวกเจ้าต้องฟังคำสั่งจากนางเข้าใจหรือไม่รับทราบพวกเจ้าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเริ่มพันหนึกได้เจ้าเตรียมตัวได้แล้วเข้าไปอยู่ในพัฒนาการซะอาจารย์เฟิงไม่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อทำลายผนึกงั้นเหรอข้าอยากเห็นมันเจ้าไว้ใจปีศาจจิ้งจอกนี้จริงๆเหรอปีศาจตัวนี้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้านะไทเฮาอย่าพูดอย่างนั้นสิข้าแค่อยากเจออาจารย์เฟิงครั้งสุดท้ายก็แค่นั้นท่านพี่ถึงเวลาแล้วไฮเฮา
ได้โปรดส่งความเสียใจของข้าให้แก่องค์ราชาที่ไม่มีโอกาสได้เห็นโลกปีศาจกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งไม่ว่าข้าจะเห็นด้วยกับวิธีการของเจ้าไหมข้าก็ไม่สามารถปฏิเสธความภักดีของเจ้าที่มีต่ออาณาจักรอสุรกายได้ความเสียสละของเจ้าจะคุ้มค่าแน่นอนไม่ต้องกังวลหรอกเจ้าจะเป็นที่จดจำของเหล่าอสุรกายเสมอขอบพระทัยไทเฮาสิทธิทั้งหลายข้าขอลาก่อนในวันหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นเราคงได้พบกันอีก哟！มันมาแล้วอีกไม่นานคงได้การแข่งดื่มเริ่มแล้วมาแล้วนี่จบแพ้ดื่มต่อเลยดื่มมาโถทุกท่านเงียบก่อนฮะอะไรอ่ะคนกำลังดื่มทุกท่านข้ามีเรื่องอยากจะบอกพิธีค้นหาผู้ถูกเลือกจะเริ่มเที่ยงคืนคืนนี้จากพวกเรา49คนมีคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้แสวงหาได้นั่นหมายความว่าเราทุกคนได้ผ่านการสู้เคียงบ่าเคียงไหลมาด้วยกันแต่ถึงตอนนี้เราทั้งหมดจะกลายมาเป็นคู่แข่งกันแม้ว่าจะต้องแข่งหรือถูกคัดออกไปแต่ณเวลานี้เรายังเป็นเพื่อนกันดังนั้นข้าหวังว่าทุกท่านจะเก็บช่วงเวลาดีๆนี้ไว้และใช้เวลาที่เหลืออยู่เพื่อดูคนรอบข้างให้ดีและเก็บพวกเขาไว้ในความทรงจำของเราใช่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 แต่มิตรภาพของพวกเรามาดื่มกันดื่มหมดข้ามีข้อเสนอแน่หินลำลึกนี้สามารถเก็บภาพได้และไม่เลือนหายไปเก็บภาพได้พวกเรามาเก็บความทรงจำในนี้กันเถอะเพื่อเก็บภาพนี้ไว้จึงอยากให้ทุกคนมารวมกันตรงนี้เพื่อเป็นที่ระลึกเป็นความคิดที่ดีคุณหลุนเชิญมารวมตัวกันเลยมาเลยมาไร้สาระสิพี่ไปกันเถอะเฮ้ยหาทางเดี๋ยวก่อนสิมาด้วยกันสิพวกเจ้าไม่ชอบเราด้วยซ้ำพวกเจ้าสามคนก็ไม่ชอบเราเหมือนกันเราทั้งคู่นั่นแหละหากไม่มีพวกเจ้าความทรงจำของเราจะไม่สมบูรณ์ใช่แล้วมาแล้วมาเถอะฮันนี่สิพี่แค่เก็บไว้เป็นความทรงจำไม่ใช่เรื่องใหญ่ไปเถอะหานี่ทำหน้าดีๆสิยิ้มด้วยนะพร้อมกันหรือยังมาเก็บความทรงจำของพวกเราไว้ในนี้ตลอดกาลโหเอาละมาเรารอเลยไอ้เจ้าพวกเรามาดูนี่สิฮะมาดูไหนงานเป็นไงบ้าง
แต่นี่ถ้าอยากเก็บภาพความทรงจำที่นี่จะได้ไหมได้สิข้ายินดีเชิญตามสบายเลยสัญญาณถูกเถินจากพันธมิตรพวกปีศาจกำลังบุกมาแล้วอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นคงต้องรีบเริ่มทำพิธีแล้วเอาเถอะรีบกลับไปสำนักก่อนเข้าไปช่วงเวลาแห่งความสุขจะมาอีกเมื่อไหร่ขอสวรรค์แห่งเราข้าได้ข่าวว่าทัพหน้าของพวกเหล่าปีศาจกำลังช่วยกันทำลายผนึกเพื่อจะออกมาที่นี่ข้าจึงขอประกาศว่าการตัดสินใจเพื่อเป็นไปตามประสงค์ของผู้ก่อตั้งพิธีอัญเชิญเต๋าจะต้องเริ่มและสงครามครั้งที่สองก็กำลังจะเกิดขึ้นเปิดตำนานพระพันธมิตรยินดีต้อนรับเล่นดีอย่างรู้สามารถจักละนะวันโลกาวินาศจะมาถึงกลับไปยังแหล่งกำเนิดและความชั่วร้ายจะพินาศถ้าพันธมิตรเสี้ยนเมืองเปิดพิธีเริ่มคัดเลือกท้าตรัสรู้ปีศาจให้เปิดใช้งานดูเหมือนว่าถึงเวลาต้องไปแล้วอาจารย์แหวนวงนั้นข้าขอนะบังอาจนะกลับไปพันธนาการเลือดซะแต่ข้าจะไปโดยไม่มีแหวนวิเศษได้อย่างไรข้าไม่ไปหรอกเจ้าเล่ห์นักทำไมกลัวคาถาตอกลิ่มหัวใจเหรอกลัวสิแต่ว่าถ้าข้าตายไปใครจะเป็นผู้นำทัพล่ะและกองหน้าประกอบไปด้วยนักสู้ระดับแนวหน้าของปีศาจหากท่านไม่ให้แหวนกับข้าข้าจะมีอำนาจสั่งการได้ยังไงพนึกกำลังจะแตกเตรียมตัวให้พร้อมให้ล้างมาเถอะขอบคุณท่านมากตอนนี้ข้าจะออกไปสนุกให้เต็มที่เลยได้เวลาแล้วอ
ทับหน้าของเหล่าปีศาจใช้วิชาการอำพรางซึ่งตอนนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักจงลุกขึ้นและฟังข้าพิธีการคัดเลือกสามารถเปลี่ยนชะตากรรมและสร้างโชคชะตาด้วยการเอาชนะภัยอันตรายทีละคนนี่เป็นเส้นทางสู่การเป็นผู้แสวงหาข้าจะรวบรวมข้อมูลจากกระจกสะท้อนนภาเกี่ยวกับชะตากรรมของทั้งหมดในจักรวาลและดูความเหมาะสมข้าจะมอบภารกิจให้พวกเจ้าต้องทำให้สำเร็จภารกิจอาจจะต้องรับมือกับเหล่าปีศาจตามหาทรัพย์สมบัติหรือพวกเจ้าอาจจะต้องตามหาชิ้นส่วนของกรอบใครที่ทำภารกิจไม่สำเร็จในเวลาที่กำหนดก็จะต้องถูกคัดออกเข้าใจไหมเข้าใจเลยดีมากเช่นนั้นตอนนี้ข้าจะขอประกาศกฎข้อแรกผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับกระจกเงาใจและพูดน้อยในกระจกจะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำแก่พวกเจ้าในระหว่างที่พวกเจ้าทำภารกิจหากกระจกหายหรือพังเจ้าจะถูกตัดสิทธิ์ในทันทีข้อ2ถึงแม้จะตายก็ไม่สามารถออกจากการคัดเลือกได้และไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับสิ่งใดทั้ง5พันธมิตรก็ไม่สามารถช่วยเจ้าได้หากผู้ใดฝ่าฝืนพลังครึ่งหนึ่งของเจ้าจะถูกถอนไปโดยกระจกเงาจันทร์ข้อที่3เมื่อเปิดใช้งานคาถาภายใต้การนำของโชคชะตาชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5ชิ้นจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในโลกมนุษย์เมื่อรวบรวมทั้ง5ชิ้นได้แล้วบทมหาสูตรปราบมารจะเข้าสู่ระดับสุดท้ายผู้ชนะจะมีสิทธิ์ยอมรับการทดลองชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ขั้นสุดท้ายหากได้รับชัยชนะพวกเขาจะกลายเป็นผู้แสวงหาการกวาดล้างครั้งที่2เช่นเดียวกับหัวหน้าคนใหม่ของ5พันธมิตรกล่าวได้ว่าอนาคตของโลกขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้นี่ไม่เหมือนกับ5พันธมิตรเจ้าจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แท้จริงตอนนี้ทัพหน้าของปีศาจได้เริ่มก้าวเข้ามาแล้วการเปิดศึกของบทมหาสูตรปราบมารจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้จงไปเตรียมตัวให้พร้อมและเตรียมรับมือให้ดีรับผู้กล้าทุกคนกลับไปเตรียมตัวได้แล้วรับทราบไปเฉียนจีมาแล้วเฮ้ยอากาศในอาณาจักรโลกมนุษย์สุดชื่นจริงๆวู้ลูกจ๋าไปเฉียนจีกลับมาแล้วนี่มีใครได้ยินข้าไหมไปเฉียนจีกลับมาแล้วเอ๊ะเฮ้ยทำไมไม่มีใครตอบกลับเลยหรือว่าจะลืมข้ากันไปหมดแล้วเป็นไปไม่ได้ไม่นะไม่ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าลืมข้าหรอกไม่ว่าจะสวรรค์โลกและทั้งหมดในอาณาจักรมนุษย์จำไว้ว่าไปเฉียนจีมีอยู่จริงถ้าต้องการแนวหน้า49นายใครจะอาสาไปก่อนซากปรักหักพังเหล่านี้ถูกล้อมรอบด้วยไอปีศาจเราจึงถูกป้องกันการสอดแนมจากพวกท่าพันธมิตรเหล่านั้นได้ตอนนี้ดินแดนแห่งความตายจะเป็นค่ายที่พักของเราและภารกิจแรกของพวกเจ้าคือการตามหาผู้คัดเลือก49คนและกำจัดพวกมันซะ
ข้าขอโทษข้าขอโทษเซียวหยูเจ้าเป็นอะไรไปพี่หญิงไฟเฟยข้ารู้สึกกลัวไม่ต้องกลัวหรอกโลกวิญญาณที่ท่านพ่อให้เจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดปีศาจธรรมดาไม่สามารถทำอันตรายเจ้าได้แต่ตอนที่อยู่ดินแดนแห่งฝันข้าถูกปีศาจอิงหัวควบคุมทำให้ข้าต้องทำร้ายเจ้าถ้าเจ้าไม่ช่วยข้าไว้ข้าก็คงติดอยู่ในฝันร้ายคงไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยปีศาจอิงหัวไม่ใช่ปีศาจธรรมดาเขาฝึกฝนมาเป็นพันปีข้าก็กับตายด้วยน้ำมือของเขาเหมือนกันแต่ปีศาจพวกนั้นไม่ยิ่งน่ากลัวกว่าอิงหัวเหรอข้าจะไม่มีสหายหรือว่าเจ้าคอยช่วยเหลืออีกมีแค่ข้าคนเดียวข้ากลัวจริงๆนะถ้าเจ้ากลัวเจ้าจะถอนตัวตอนนี้ก็ได้นะเจ้าก็แค่เสียปราณไปครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองปราณของเจ้าก็ดูไม่มากมายอะไรดังนั้นไม่จำเป็นต้องเสียใจเลย เอาหน้ายังไม่ได้เริ่มเลยบางทีเราอาจจะยังช่วยเหลือกันได้อยู่ถึงเราจะรอดรอบนี้แล้วรอบต่อไปล่ะคนอื่นที่เชี่ยวชาญกว่าเจ้าและข้าก็ย่อมถูกกำจัดได้เช่นกันเจ้ามาได้ไกลขนาดนี้บางทีเจ้าอาจจะมีอะไรพิเศษก็ได้อย่ากังวลแค่ผ่านมันไปให้ได้เจ้าพูดถูกแย่สุดข้าอาจทำลายกระจกนั่นแล้วก็วิ่งหนีไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องปกป้องตัวเองนี่อินฉีข้ามีบางอย่างที่ไม่เข้าใจอะไรเหรอถ้าการคัดเลือกสามารถหาผู้ถูกเลือกได้และเก็บชิ้นส่วนกรอได้แล้วเหตุใดจึงไม่เริ่มตั้งแต่แรกข้าเคยถามคำถามนี้กับอาจารย์ท่านบอกว่าการใช้วิธีคัดเลือกเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำภารกิจและกำจัดปีศาจทำให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเป็นผู้ถูกเลือกโดยเผชิญความยากลำบากแต่ก็อันตรายมากเช่นกันไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าใครจะรอดหากหาผู้ถูกเลือกไม่ได้โลกมนุษย์นั้นจะต้องสูญเสียชนชั้นสูงไปมากมายแล้วใครจะไปสู้ในสงครามครั้งที่สองเฮ้ยข้าเข้าใจแล้วดูเหมือนว่าถ้าจักรวรรดิอสูรกายไม่ทะลุผนึกมันจะไม่เปิดใช้งานระบบมหาสูตรปราบมารมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เมื่อเราได้เริ่มแล้วก็จะหยุดไม่ได้ดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามจะได้เป็นผู้ถูกเลือกหรือไม่สิ่งสำคัญคือการมีชีวิตรอดจนกว่าจะถึงสงครามครั้งที่สองให้ได้ข้าเข้าใจแล้วข้าจะตั้งตารอเลยเชื่ออีเจ้าคิดว่าจะเจอกับอะไรข้าเหรอข้าเราจะทำภารกิจต่อไปอ่ะเจ้ารู้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งที่ทำให้ข้ากังวลก็คือเจ้ายังคงเผลอไผลในสนามรบอยู่ถ้ายังไม่เตรียมตัวก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกในภารกิจครั้งต่อไปอะไรที่เราเผชิญไม่ใช่แค่ภาพมายาในแดนความฝันมันคือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับศัตรูและเป็ดการต่อสู้ตัวต่อตัวหมายความว่าเราต้องกำจัดคู่ต่อสู้ของเราเองเป็นอันดับแรกก่อนจะช่วยเหลือคนอื่นถ้าเราแพ้เราก็ตายข้าไม่อยากให้พี่น้องของข้าทุกคนต้องตายนี่ไม่ใช่เกมแต่นี่คือการต่อสู้ที่แท้จริงดังนั้นข้าอยากให้ทุกคนจริงจังกับเรื่องนี้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วข้าสงสัยว่าเขาเตรียมพร้อมหรือยังอาจจะเป็นจูเทอร์นะน่าจะเป็นข้าจังหลิงหรือจะเป็นหานจังหลิงไม่มีทางหรอกข้าไม่เข้าใจทุกคนต่างวิตกแต่มีเจ้าเพียงคนเดียวที่นอนหลับสนิทเมื่อพูดถึงทักษะการเรียนรู้หรือบุคลิกภาพจูเทอร์ก็ไม่ด้อยไปกว่าหานชางเลยสักนิดอะลำดับก็จัดมาแล้วคนอื่นก็เห็นด้วยมีแต่เจ้าที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเอาละหยุดเถียงเถอะนี่เถียหลังเจ้าช่วยตัดสินทีอ่ะเจ้าคิดว่าระหว่างจูเชิดกับหานชางสองคนนี้ใครเหนือกว่ากันเหรอข้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ข้าจะรู้ได้ยังไงเฮ้ยคือแบบนี้นะคืนก่อนตอนที่เราดื่มเหล้ากันเนี่ยมีคนจัดอันดับพวกเราทั้ง49คนคนที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือคุณหลุนนั่นเองอ่ะข้าเห็นด้วยพลังปราณคุณหลุนเนี่ยคือระดับสูงที่สุดเขาต้องได้ที่1แน่นอนอยู่แล้วอ่ะแต่อันดับคะแนนอันดับ2ก็คือเหรียญฉางเฟิงอันดับที่3แน่นอนก็คือหานชางและจูเชอร์ได้คะแนนมาเป็นที่4น่ะเฮ้ยไม่หรอก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 ดาบอัคคีของเหรียญฉางเฟิงเนี่ยฝึกโดยปรมาจารย์อัคคีข้าเห็นด้วยที่เขาได้เป็นที่2ต่อจากคุณหลุนนะแต่อันดับที่3เนี่ยข้าคิดว่าควรจะเป็นจูเชอร์มากกว่าไม่ใช่ใช่สิทีหลังเจ้าว่าไงอ่ะพวกเขาไม่เคยประลองฝีมือกันมันก็ตัดสินลำบากนะแต่ข้า
คิดว่าพวกเขาควรแข่งขันเพื่อชิงอันดับ3แค่จูเชอร์กับหานชางไม่ข้าว่าควรจะเป็นหวังเว่ยหวังเว่ยเหรอหวังเว่ยอะหวังเว่ยคือใครอะใครคือหวังเว่ยอยู่นั่นไงหืมเขาเป็นใครไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเขาเข้าร่วมรบด้วยหรือเปล่าแน่นอนไม่อย่างนั้นเขาจะมาอยู่นี่ได้ยังไงเล่าทำไมข้าจะไม่ได้ว่าเคยเห็นเขามาก่อนเลยอ่ะหวังเว่ยข้าไม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนตอนแรกเขาไม่รู้ชื่อเขาหรอกจนกระทั่งผู้คุมเรียกชื่อเขาเขาว่ามาจากสำนักทางใต้อ่ะสำนักทางใต้เลยปกติพวกเขาไม่ค่อยมาไกลแบบนี้นี่ไม่น่าแปลกที่ข้าไม่เคยได้ยินชื่อเขาใช่เขาไม่ธรรมดาข้าก็เลยจำเขาไม่ได้และเขาแข็งแกร่งกว่าจูเชอร์และหานชางเหรอข้าสังเกตเห็นเขาว่าเขาไม่โดดเด่นเลยแต่ในทุกครั้งเขาก็เป็นหนึ่งในตัวทำลายคาถา49ตัวเช่นเดียวกันข้าเลยลองนึกดูนะในที่สุดข้าก็จำได้ว่าเป็นสงครามกับหงฉีหรือไม่ก็ราชาหมาป่าเขาจากไปอย่างไร้ร่องรอยเสมอเลยแต่เมื่อการทดลองสิ้นสุดลงและทุกคนพร้อมที่จะถอยก็จะเป็นคนแรกที่ประสบตัวนอกจากนี้แล้วเขามักจะบาดเจ็บน้อยที่สุดเลยบางทีเขาอาจโชคดีก็ได้ถ้าเขาโชคดีจริงๆความโชคดีก็เป็นอาวุธที่น่าทึ่งเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเป็นอะไรอ่ะนี่เจ้าก็เป็นเหมือนกันเหรอใช่หรือว่าเพราะใครไม่มีทางฮะเฮ้ยเจ้าเป็นอะไรอ่ะเจ้ารู้สึกเจ็บเหมือนกันเหรอใช่เพราะใครนั่นเหรอไม่น่าจะใช่เป็นอะไรกันอ่ะเอาอย่างนี้พวกเจ้าไปถามรองหัวหน้าเหรียญดูสิไม่เป็นไรหรอกพวกเราไปกินอาหารเผ็ดมาแน่เลยไปสูดอากาศข้างนอกเดี๋ยวก็หายไปเถอะไปเอานี่พวกเขาจะไปไหนกันดูสิเจ็บมือพวกกินอาหารผิดงั้นเหรอนั่นสิน่าแปลกจริงๆข้าเคยเห็นสัญลักษณ์นี้มันคือรูปที่อยู่บนไข่ศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านฉีให้พวกเรากินไม่มาแต่ไข่พิสดารนั่นเหรอเนี่ยตัวไข่น่ารังเกียจเลยเขาเจ็บมือมากออกแรงได้นิดเดียวภารกิจแรกจะเริ่มแล้วจะทำยังไงดีฟังฟังฟังเสียงอะไรอ่ะดูเหมือนว่าเสียงนั่นจะมาจากเจ้าไม่ใช่นะถ้าว่าเสียงนั่นมาจากเจ้าต่างหากแล้วใช่หรือว่าเสียงนี้จะออกมาจากเราสองคนฮะการคัดเลือกผู้แสวงหากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วจะเป็นใครเหรอหลิงซื่อปาพูดกระจกของเจ้าฮะพูดกระจกเหรอไทข้าชื่อหลิงซื่อเฉียวข้ายินดีมากที่ได้เป็นพูดกระจกให้กับคุณไทเฉียหลางขอให้เจ้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทุกคำถามที่ได้ถามข้าข้าจะคอยอยู่เคียงข้างเจ้าตลอดเป็นกำลังใจให้เจ้าเสมอเจ้าจะต้องประสบความสำเร็จนะขอบคุณมากของเจ้าดีกว่าข้าอีกขอเปลี่ยนกับเจ้าได้ไหมเจ้าคงเปลี่ยนไม่ได้หรอกข้าอยากเปลี่ยนยังไม่ได้เลยเฮ้ยนี่เจ้าหืมย้อนเอาละเราไปเข้าเรื่องก่อนดีกว่าที่เจ้าพูดว่าการคัดเลือกเริ่มแล้วคืออะไรลิงซือเจียวเจ้าบอกเขาหน่อยข้าเจ็บคอรู้สึกไม่สบายใช่หากเจ้ารู้สึกไม่สบายก็พักผ่อนมากๆนะข้าจัดการเรื่องนี้ให้เองใครพูดก็เหมือนกันฟังให้ดีนะเมื่อเครื่องช่วยยามที่แล้วเทพีอย่างรู้บอกว่าห่างไปเขาไทซาน200ลี้มีปีศาจ49ตนแต่ละตนก็สร้างความวุ่นวายคนละแบบผู้นำทั้ง5ได้คาดการแล้วเชื่อกันว่าพวกปีศาจได้บุกเข้าหมู่บ้านแล้วเพื่อประกาศสงครามกับพวกเราแบบตัวต่อตัว49คู่ดูสิน่าโมโหนะพวกมันกล้าประกาศสงครามเพราะเหตุใดถึงไม่ต่อสู้โดยตรงกับผู้นำทั้ง5เลยล่ะมีการคัดเลือกขึ้นในทุกพื้นที่ทุก15ลี้ของเขาไทซานถูกปกคลุมไปด้วยม่านอาคมไปทั่วเพื่อป้องกันเมืองเอาไว้หากพวกปีศาจเข้ามาโจมตีโดยตรงพวกมันก็จะติดกับดักเราก็จะกำจัดมันได้ง่ายขึ้นผู้นำทั้ง5ได้เล็งเห็นแล้วว่าผู้นำปีศาจในครั้งนี้เป็นผู้มีไหวพริบและพละกำลังมากดังนั้นเทพีอย่างรู้จึงมองผ่านกระจกท้องฟ้าและได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าThank you.
ภารกิจแรกสำหรับการคัดเลือกเริ่มต้นขึ้นได้ภารกิจแรกเหมือนจะง่ายเรามีเวลาเดินทางเครื่องช่วยยามจะมีการสุ่มเลือกสถานที่ให้พวกเจ้าไปตามแผนที่วางไว้จะต้องกำจัดปีศาจให้ทันเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วค่อยไปรวมตัวกันที่เมืองกุยไลจริงสิมีหน่วยแพทย์ด้วยนะมีแพทย์อมตะประจำที่นั่นสำหรับการรักษาเร่งด่วนในกลุ่มแพทย์นั้นจะมีทั้งหมด6คนพวกเขาทั้งหมดคือผู้ตกรอบจากการแข่งขันครั้งที่แล้วเขาได้ฝึกฝนตำรายาเทพพร้อมกับฝึกทักษะการแพทย์ขั้นสูงแม้จะทำให้คนตายฟื้นไม่ได้แต่ถ้าพวกเจ้าไม่สบายหรือบาดเจ็บสาหัสก็ให้ไปหาเขาฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าต้องต่อสู้ตัวต่อตัวโอกาสชนะคงเป็นไปได้ยากอีกอย่างศัตรูอยู่ที่มืดแต่เราอยู่ที่แจ้งยังไม่ทันได้เริ่มสู้พวกเราก็เสียเปรียบแล้วเจ้าอย่าเพิ่งคิดฟุ้งซ่านไปเลยแค่พี่อย่างรู้เห็นถึงความลำบากจึงให้ทุกคนพกลูกสายฟ้าติดตัวมีคนละ9ลูกเพื่อไว้ใช้ป้องกันตัวลูกปัดสายฟ้า9ลูกเลยเหรอไม่มีอาวุธอย่างอื่นที่ปลอดภัยกว่านี้แล้วเหรออีกอย่างเนี่ยพวกเราก็ไปตั้งไกลระยะทาง200ลี้จะถึงใน1ชั่วยามได้ยังไงทั้งหมดคือสิ่งที่ข้าบอกได้ตอนนี้พวกเจ้ารีบไปรวมตัวกันที่ห้องถงเถอะพวกเขาจะมีวิธีพาพวกเจ้าเดินทางไปถึงที่จุดหมายปลายทางภายในเวลาครึ่งชั่วยามเฮ้ยเอาหลับเฮ้ยเดี๋ยวนี่หลับเฉยชื่อเดี๋ยวก็ได้งานพีอย่างรู้ได้มั้ยเข้าข้างกันเหรอเฮ้ยไม่เอาไหนเลยเรียบร้อยมั้ยมือพวกเจ้าเป็นไงบ้างอ๋อไม่เป็นไรแล้วหายแล้วผู้ประจงพวกเจ้าบอกเรื่องภารกิจแรกหรือยังของข้าเอาแต่หลับอย่างเดียวไม่เห็นพูดอะไรเลยมั่นใจไหมกับภารกิจแรกเฮ้ยก็พอไหวนะไม่ว่าจะยังไงก็ต้องพร้อมงั้นก็ดีเราจะทำให้โลกปีศาจรู้ว่าความตายเป็นยังไงได้หลังการรอคอยนานนับพันปีก็ถึงเวลาแล้วพวกเจ้าทั้ง49คนเป็นความหวังสุดท้ายของโลกนี้เราคาดหวังกับทุกคนนี่คือการต่อสู้อีกครั้งชัยชนะอยู่ที่พวกเจ้าความหายนะของเหล่ามารมาถึงแล้วภารกิจแรกกำลังเริ่มต้นเราจะส่งพวกเจ้าไปด้วยศิลาโบราณมันจะพาเจ้าไปยังจุดหมายปลายทางส่วนรายละเอียดนั้นพูดกระจกของเจ้าจะบอกข้อมูลระหว่างการเดินทางพวกเจ้าออกเดินทางกันได้แล้วรับทราบไหวจริงน้อยถึงเป็นจังเลยได้ถึงเวลาแล้วเขาจะไหวพร้อมอยู่แล้วจะพร้อมไหมอาจารย์สิทธิ์ต้องออกเดินทางแล้วภารกิจนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับเจ้ามากนักห้ามประมาทศัตรูมันเป็นอาณาจักรของเหล่าปีศาจดูจากสายตาของอาจารย์แล้วมีอะไรน่าเป็นห่วงเหรอหรือเพราะปีศาจแข็งแกร่งมากเกรงว่าข้าสู้ไม่ไหวท่านอย่าได้เป็นกังวลกับมันเลยเพราะว่าข้าแก่แล้วความสำเร็จของข้าและเจ้าไม่ใช่การเป็นผู้ชนะข้าก็ไม่กล้าพูดเช่นนั้นสักทีเดียวไม่ว่าข้าเป็นผู้ถูกเลือกหรือไม่แต่เพื่อชัยชนะในครั้งนี้ข้าจะทำเต็มที่และจะต้องเอาชนะพวกมันให้ได้สิทธิ์ลักษณ์ของข้าต้องมีสักวันที่ข้าต้องปล่อยให้พวกเจ้าได้เรียนรู้และออกมาจนภัยด้วยตัวเองดูเหมือนว่าคนจะเป็นวันนี้วางใจได้เราจะจำคำสอนและทำให้สำเร็จพวกเราจะเคร่งครัดทำตามสิ่งที่ท่านสอนและถ่ายทอดมาให้พวกเราจะไม่แพ้กับการต่อสู้ในครั้งนี้ขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอนครั้งนี้คงไม่ง่ายสำหรับพวกเจ้าต่อจากนี้ไปเหตุการณ์จะรุนแรงและยากลำบากมากขึ้นข้าขอเตือนพวกเจ้าอีกครั้งความร้ายกาจของคาถาปีศาจมันอันตรายมากอำนาจของมันยากที่จะฆ่าได้นับแต่นี้ไปต้องพร้อมตลอดเวลาสำหรับพวกเจ้ามันคือการต่อสู้ระหว่างความเป็นกับความตายอย่าให้ความตั้งใจต้องสูญเปล่าพวกเราเข้าใจแล้วพวกเจ้าจงไปใช้ความรู้จากสำนักของเราให้พวกมันเห็นเป็นบุญตารับทราบท่านพ่อดูแลตัวเองด้วยมือข้าหายเจ็บแล้วรู้สึกชานิดหน่อยวันฉีทำให้พวกเราลำบากซะแล้วดูเหมือนว่าครั้งนี้เราอาจจะแพ้ก็ได้มันไม่แน่เสมอไปหรอกจริงไหมล่ะ
เรามากอดให้กำลังใจกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยนี่พูดว่าอะไรนะจะเป็นอะไรไปพวกเราพวกเดียวกันทำได้แค่นี้ข้าดูแลเจ้ามากกว่านี้ไม่ได้แล้วเอ๊ะจะหยิบกระจกของเจ้าออกมาสิเฮ้ยนี่นี่นี่ซื้อปลาซื้อปลาซื้อปลาตื่น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 ได้แล้วเลยเข้าฉันไม่ได้จะถามเจ้าอ่ะถามมาเลยพวกเราจะต้องไปที่ไหนเหรอหมู่บ้านจันทราห่างออกไป200ลี้ส่วนเฉหลังไปหมู่บ้านแสงจันทร์อีก200ลี้จากหมู่บ้านจันทราสองหมู่บ้านที่ว่าห่างกันมากไหมไม่มากเท่าไหร่หากเจ้าเดินขึ้นเร็วก็จะถึงเร็วเดินไม่ถึงครึ่งชั่วยามก็ถึงแล้วล่ะเอ๋เรามาร่วมมือกันช่วยกันรับมือพวกมันก็ได้งั้นรอข้าหมู่บ้านจันทราข้าจะล่อปีศาจไปที่นั่นแล้วเราช่วยกันได้ศิลาโบราณถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วภารกิจกำลังจะเริ่มทุกคนเตรียมพร้อมอาจารย์รักษาตัวด้วยหยุดก่อนจางต้าชุนเป็นพ่อของเจ้าใช่ไหมท่านจะอยากรู้ไปทำไมกันสมกับที่เป็นพ่อลูกกันจริงๆเลยท่านหมายความว่ายังไงไม่มีอะไรนี่ท่านเฮ้ยเราต้องไปกันแล้วเฮ้ยเหตุใดนางต้องพูดถึงพ่อเจ้านางอยากรู้ไปทำไมก็ไม่อยากจะพูดถึงมันหรอกไปเถอะเฮ้ยพ่อพ่อนี่ก็คือศิลาโบราณที่พูดถึงจะพาพวกเจ้าไปถึงที่หมายที่ห่างออกไป200ลี้ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยพวกเจ้าจะต้องท่องคาถาให้มันเคลื่อนที่ศิลาโบราณนี้แต่หักง่ายต้องระวังด้วยมันมีข้อจำกัดบางอย่างโดยจะใช้งานได้เพียง3ครั้งและจะสลายไปเราจะใช้มันในยามจำเป็นเท่านั้นหากไม่เร่งด่วนไม่ต้องนำออกมาตอนนี้ไปหยิบมันมาได้แล้วเลือกกระดานที่เหมาะกับตัวของเจ้าที่หมายของพวกเจ้าอยู่ที่ไหนเหรอข้าหมู่บ้านจันทราข้าจะไปหมู่บ้านแสงจันทร์จันทราและแสงจันทร์ข้าไปเทพีจันทราเพราะเราอยู่ไม่ไกลกันเดินเท้าแค่ครึ่งชั่วยามบังเอิญมากเลยใช่สิหากเจ้าต้องการความช่วยเหลือมาหาข้าได้อ๋อฉะนั้นเจ้าก็ระวังตัวด้วยหากเจ้าต้องการความช่วยเหลือส่งสัญญาณหาข้าได้เลยหมายถึงข้าเหรอเฮ้ยข้าเป็นห่วงแม่นางเฟยเฟยข้าแอบเป็นห่วงเจ้านะนี่เป็นสายฟ้าสวรรค์รีบรับไปขอให้เต๋าสถิตอยู่กับเจ้าเทพภาพภูขาลมถัดไปพร้อมโอ้โหว้าวเร็วจังเลยฮะเร็วอีกสิโอ้โหช้าจังเลยทำไมของข้าถึงช้ากว่าโอ้ยไปช้าจังเลยเส้นทาง1ลี้ของที่นี่เท่ากับ50ลี้ในโลกมนุษย์ถึงแม้ว่าจะไปได้ไม่เร็วนักแต่ก็ยังไปถึงจุดหมายนะนี่เจ้าช่วยบอกข้าหน่อยได้ไหมข้าต้องต่อสู้กับปีศาจอะไรแบบไหนก่อนอื่นข้าอยากจะบอกเจ้าไว้ก่อนเพื่อป้องกันการขัดแย้งระหว่างเราข้าต้องคงไว้ซึ่งความยุติธรรมพูดกระจกอย่าพูดข้ามีกฎที่ต้องปฏิบัติตามหนึ่งในนั้นข้าสามารถบอกทุกอย่างที่ข้ารู้ให้กับเจ้าแต่ถ้าเจ้าไม่ได้ถามอะไรข้าจะไม่บอกอะไรเจ้าเช่นกันเนี่ยแล้วหลักการของเจ้าอ่ะแล้วถ้าหากว่าข้าอยากให้เจ้าบอกวิธีที่จะทำให้ภารกิจสำเร็จอ่ะเจ้าสามารถบอกได้ไหมข้าบอกได้แน่นอนแต่ถ้าหากว่าข้าได้บอกเจ้าไปแล้วเวลานี้สิ่งที่เจ้าต้องทำคือกำจัดศัตรูข้าพูดเช่นนี้จะยอมทำตามข้าไหมเอ้ยนี่เจ้านี่
เฮ้ยเฮ้ยในเมื่อตอนนี้ข้าตัวคนเดียวไม่มีใครขอกำลังใจหน่อยไม่ได้เลยเหรอจะชอบคำโกหกไหมล่ะอย่าพูดโกหกสิข้าต้องสู้กับใครข้าถามจริงจังนะข้าไม่รู้ตัวจะมาดูได้ยังไงเล่าตัวคือพูดกระจกอะมันได้ยังไงที่วิญญาณอย่างเจ้าจะมองไม่เห็นปีศาจอะถึงข้าจะเห็นทุกอย่างก็จริงแต่ไม่สามารถเห็นศัตรูเจ้าพลังจิตในหมู่บ้านจันทรานั่นแข็งแกร่งมากข้าจึงไม่เห็นร่างมันฮะศัตรูของข้าคือใครข้าไม่รู้ด้วยซ้ำมันยุติธรรมเหรอหรือว่าข้าต้องมาตายที่นี่เจ้ายังมีโอกาสถอนตัวนะข้าเพียงแค่ถามเพื่อวางแผนเท่านั้นเองสายไปแล้วเรามาถึงที่แล้วถึงแล้วเหรอเร็วจังอุ้ยโอ้โหเฮ้ยข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับศัตรูเลยเอ๊ะเจ้าช่วยข้าหาตัวมันได้ไหมข้าไม่พบเบาะแสจะพยายามช่วยให้ปลอดภัยแล้วกันเจ้าเฮ้ยช่วยอะไรไม่ได้แล้วมาทำตลกอีกเฮ้ยพึ่งตัวเองแล้วมั้งเงียบเชียบเลยเอ๊ะแปลกจังเลยฮะมีหมอกหนาปกคลุมไปทุกที่ไม่เห็นมีใครอยู่ที่นี่สักคนเดียวจะลองเข้าไปดูไหมมันจะไม่ประมาทจนเกินไปเหรอข้าบอกได้แค่นี้เข้าหรือไม่มันเรื่องของเจ้าต้องยอกย้อนเด็ดเฮ้ยก็ได เจอมาแล้วอยากรู้จังเลยปีศาจอะไรนะช่วยเขาด้วยขาจะไม่ออกปีศาจหมอกเป็นปีศาจหมอกเจ้าแค่บอกว่าข้าต้องสู้กับปีศาจน้ำถูกต้องปีศาจตัวนี้ทรงพลังมากมันเปลี่ยนรูปร่างตลอดไม่มีรูปแบบที่แน่นอนดังนั้นก่อนทำอะไรจะต้องหาตัวตนมันก่อนแล้วมันจะเหมือนน้ำทั่วไปไหมใช่สิ่งที่เป็นของเหลวอาจเป็นมันได้ทั้งนั้นดังนั้นเจ้าห้ามสัมผัสน้ำมันจะโจมตีทันทีเจ้ายังไหวไหมดาบของศัตรูข้าไม่เพียงแค่เร็วแต่ยังโจมตีได้สาหัสนะไม่ใช่แค่ดาบมันคือดาบปีศาจมันกำลังมาทักษะดาบของเจ้าเป็นแบบเดิมๆเอาอย่างนี้ข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งตราบใดที่เจ้ายังรวดเร็วกว่าหนักหน่วงกว่าข้าก็เพียงแค่ตัดมือของเจ้าทิ้งซะแต่ยังไว้ชีวิตให้เจ้านะ เจ้าขวัญไปแล้วล่ะเทพสุริยะพลังอัคคี
ข้าชื่อกุยหัวสิ่งที่ข้าชอบที่สุดก็คือการเล่นกับไฟเทพภูผาปักษาบ่อยดินเทพภูผาปักษาบ่อยดินหลิงถิงเจ้าปล่อยเหล่าปักษาออกไปหรือยังปักษา 3,000 ตัวถูกปล่อยออกไปตามคำสั่งท่านแล้วพวกมันถูกปล่อยขึ้นไปทีละชุดท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีวันสิ้นสุดความสุขคู่ความลึกลับเพียงมองเห็นแล้วรับฟังมากขึ้นมันถ้าเป็นสมบัติที่ล้ำค่ายิ่งนักกระจกแห่งท้องฟ้าเป็นหัวใจของการตรัสรู้เรื่องความลำบากถูกสร้างโดยอรหันต์ทั้ง5ด้วยพลังและสติปัญญาก่อนที่พวกเขาทั้ง5จะขึ้นสู่สวรรค์พวกเขาได้ใช้ความอมตะสร้างปัญญาแห่งชีวิตด้วยจิตวิญญาณและความภาคเพียรภายทอดลงกระจกจึงกลายเป็นโลกแห่งวิญญาณดังนั้นเทพีอย่างรู้จึงควบคุมถึงพลังเวทและกำหนดภารกิจได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรตั้งแต่เริ่มภารกิจข้ารู้สึกว่าจิตใจข้าไม่มีความสงบเลยจริงเหรอเหตุใดท่านรู้สึกเหมือนข้ารู้สึกไม่สงบเช่นเดียวกันท่านเองต่างหากล่ะที่มารู้สึกเหมือนข้าน่ะเฮ้ยนี่และพวกท่านล่ะมีลางสังหรณ์ไม่ดีบ้างไหมที่จริงข้าก็มีข้ากำลังคิดว่าอาจเป็นเพราะข้ารู้สึกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสิทธิ์กลิ่นอายแห่งความตายข้าพูดถูกใช่ไหมท่านหัวหน้าใช่แล้วแล้วกลิ่นแห่งความตายมาจากไหนจากแดนปีศาจนั่นเหรอไม่ใช่จากดินแดนปีศาจหรอกความลำบากครั้งยิ่งใหญ่กำลังเริ่มต้นศัตรูตัวฉกาจของเรื่องนี้ไม่ใช่พวกปีศาจหรอกเป็นเทพีอย่างรู้ต่างหากแม้ว่าเทพีอย่างรู้ไม่ได้ลงมือเองก็ตามแต่ก็ทำทุกทางไม่มียกเว้นโดยใช้พลังแห่งความดีและชั่วเพื่อกำจัดนักสู้ทั้ง49คนเป็นไปได้ยังไงหากนักสู้ทั้งหมดตายไปแล้วใครจะเป็นผู้แสวงหาท่านอาจารย์เสินหัวท่านยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องความทุกข์ของวิถีแห่งเต๋าตามกฎผู้ที่ชนะต้องเป็นผู้ที่เทพีอย่างรู้ข้าไม่ตายรองหัวหน้าเหรียญพูดถูกแล้วแน่นอนนักสู้ที่ล้มเหลวจากภารกิจยังจะมีโอกาสรอดชีวิตแต่ผู้ที่ยังรอดเหล่านั้นต้องตกที่นั่งลำบากข้าจะทำทุกทางเพื่อมอบความตายให้เขาเหตุใดต้องโหดร้ายถึงเพียงนี้ล่ะการรู้ซึ้งถึงความตายและมีชีวิตทำให้สามารถหลุดพ้นคือคุณสมบัติของผู้แสวงหาและตราบใดที่ยังมีโอกาสข้าจะทดสอบให้หนักขึ้นให้เขารู้สึกสิ้นหวังหมดความเมตตาแล้วอย่าลืมว่าบทมหาสูตรปราบมารใช้งานได้แค่เพียงครั้งเดียวพวกเรามีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นข้าเตรียมปักษาวิเศษไว้ 3,000 ตัวเป็นตัวส่งข่าวผ่านกระจกแห่งท้องฟ้าให้พวกเราติดตามสถานการณ์ได้ปักษาวิเศษจะบินฝ่าม่านอาคมเข้าไปเพื่อเฝ้าดูเหตุการณ์ที่นั่นอย่างใกล้ชิดทำให้เรามีข้อมูลมากขึ้นทั้งหมดได้อยู่ในมือของพวกเจ้าแล้วนี่คือกระจกเงาพระจันทร์สำหรับผู้นำทั้ง5
ื่อมีสิ่งนี้แล้วพวกเจ้าทุกคนสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ความเป็นไปของนักสู้แต่ละคนและยังติดต่อข้าได้ตลอดเช่นกันเออทำไมไม่เห็นสิทธิ์ของข้าเลยเหรียญฉางเฟิงล่ะบางทีปรึกษาพิเศษอาจจะไปไม่ถึงที่หมายที่ท่านต้องการท่านหัวหน้าข้าเห็นภาพคุณหลุนแล้วเร็วขึ้นหน่อยสิแค่นี้เจ้าก็ทำไม่ได้เหรอเจ้าไม่ใช่สุภาพบุรุษเอาซะเลยมาอยู่ต่อหน้าปีศาจอย่างเจ้าไม่จำเป็นต้องสุภาพด้วยหรอข้าลืมบอกเจ้าไปข้าชอบคนที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษตั้งหากล่ะโดยเฉพาะคนที่ฟันดาบเก่งข้ายิ่งชอบมากเลยรสชาติคงจะอร่อยช่างน่าลิ้มลองยิ่งนักแต่ข้าสงสัยว่าฝีมือดาบของเจ้าจะเร็วกว่าของข้าไหมพอได้แล้วสิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างที่คิดจะทำให้ข้าผิดหวังซะแล้วโอ๊ยรสชาติของคนที่พ่ายแพ้คงจะไม่อร่อยข้าคงต้องฆ่าเจ้าแล้วล่ะโย่ในบรรดาผู้เข้าร่วมทั้งหมดคุณหลุนเก่งที่สุดแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าเขาต้องหนีเพราะความพ่ายแพ้ข้าเห็นหางช้างสิทธิ์ข้าเฮ้ยลิจี้สงดาบซิตี้สงเฮ้ยโถ่เรามีนักสู้49คนเราต้องไปแดนปีศาจมีตั้งหลายวิธีที่จะสู้กับมันทำไมต้องเลือกวิธีที่โง่ที่สุดแบบตัวต่อตัวอย่างที่ข้าได้บอกไปก่อนหน้านี้เทพีอย่างรู้มีเป้าหมายไม่ใช่กำจัดปีศาจเป็นทีผู้ทดลองต่างหากฮะข้าพบช้างเฟิงแล้วฮะอาจารย์ข้าคงไม่ได้อยู่เห็นหน้าผู้แสวงหาแล้วมันช่างน่าอายนักอ
อาจารย์อาจารย์ข้าขอโทษข้าทำเต็มที่แล้วใครช่วยชีวิตข้าไว้ไม่ใช่ท่านเองหรอกเหรอจะมีใครอีกล่ะไม่ใช่ข้าจู่ๆข้ารู้สึกว่าเคลื่อนไหวได้รวดเร็วไม่ใช่มันคือชุดเกราะที่เคลื่อนที่ระวังด้วยปีศาจน้ำยังไม่ตายประโยชน์ลูกสายฟ้าช่วยไม่ได้มันหยุดปีศาจได้แค่ชั่วครู่เท่านั้นซือเจียวเจ้ารู้วิธีปราบปีศาจน้ำบ้างไหมง่ายมากปีศาจทุกตัวมีจุดอ่อนของตัวเองต้องหามันให้เจอแล้วรีบจัดการมันซะเป็นอันสิ้นสุดภารกิจข้าจะหาจุดอ่อนเจอได้ยังไงปีศาจแต่ละตนมีวิธีซ่อนจุดอ่อนที่ต่างกันในตำแหน่งที่ต่างกันปีศาจน้ำเป็นของเหลวไม่มีรูปร่างตายตัวดังนั้นเจ้าต้องหามันด้วยตัวเองเจ้าจะต้องทำได้รอบตัวข้ามีแต่น้ำตัวตนของมันอยู่ไหนข้ามีความมั่นใจว่าเจ้าจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเจ้าศรัทธาในตัวข้าจริงๆแต่ข้ากลับไม่มั่นใจหมู่บ้านจะพาไปทางไหนถ้าเริ่มต้นที่นี่จะถึงที่นั่นภายในครึ่งชั่วยามอ๋อเทียหลางข้าว่าหนีไปก็ไม่มีประโยชน์จะต้องฆ่าปีศาจน้ำให้ได้มิฉะนั้นเจ้าจะถูกคัดออกข้าจะไปหาจางหลิงเขาช่วยข้าได้แน่ข้าจะใช้ดาบฆ่าแยกท้องฟ้าในอีกหนึ่งชั่วโมงเพราะเราจะพลาดโอกาสครั้งนี้ไม่ได้ดูเหมือนหมอกจะมีพิษมันซึมเข้าสู่ร่างกายต้องใช้กำลังภายในขับพิษออกจากตัวแต่ตอนนี้เจ้าแทบจะไม่เหลือพลังแล้วทำยังไงบอกเราใช้สมองสิเจ้าคือผู้เข้าร่วมไม่ใช่ข้าอย่าเกียดเจ้าช่างหยาบคายยิ่งนักดูหน้าคนอย่างเจ้าไม่คู่ควรมาคุ้มครองโลกเดี๋ยวก็รู้เฮ้โอ้โหตายจริงศัตรูแข็งแกร่งมากการตั้งรับตัวไม่เกิดประโยชน์เขาเพิ่งเริ่มรู้จักกับเจ้าเองน่าหงุดหงิดไม่คิดว่าเจ้าจะมาตายเร็วแบบนี้อายุก็ยังน้อยน่าสงสารจัง
มีวิชาเพียงแค่นี้คิดจะมารักษาความยุติธรรมเหรอมนุษย์มีแต่ความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเจ้าคิดว่าจะหนีข้าพ้นเหรอเฮ้ยตามมาไหมตามไหมตามมาไหมปิดไลน์เฮ้ยเกือบแล้วไหมล่ะรอดแล้วเราโอ้ชุดเกราะนี้มีความแปลกประหลาดมากเลยโชคดีที่ชุดเกราะช่วยชีวิตเจ้าจะถึงรอดตายคิดว่าเจ้าจะแย่แล้วเจ้าดูถูกปากไปเลยถ้าข้าตายเจ้าคงดีใจใช่ไหมใช่ไหมล่ะอย่างน้อยก็ไม่อารมณ์เสียเฮ้ยหรือว่านี่คือเกราะวิเศษที่พลังลึกลับซ่อนอยู่อ๋อเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นที่นี่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครรอดชีวิตทุกคนถูกฆ่าตายกันหมดเหมือนจะโดนวางยาพิษแล้วปีศาจถูกจองจำมานับพันปีพวกมันมีความแค้นสะสมเมื่อได้มายังโลกมนุษย์ถือโอกาสเข่นฆ่าอย่างสะใจเลวมากติ๊ยเมื่อสายฟ้าสวรรค์เริ่มทำงานต้องรออีกสักพักเพื่อดูดซับพลังงานสายฟ้าที่มาจาก9ชั้นสวรรค์เมื่อครบเวลาแล้วให้กดที่ป้ายถ้าหากข้าปีศาจบอกเจ้ามีเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วยามต้องจับตัวมันและตรึงโดนสายฟ้าแต่รูปร่างมันก็คือหมอกมันเปลี่ยนรูปได้เว้นแต่เจ้าจะพบตัวตนมันจริงๆหากไม่พบระเบิดนี้จะเป็นแค่สายฟ้าทำอะไรมันไม่ได้ดังนั้นข้ามีเวลาเพียงหนึ่งชั่วยามเพื่อค้นหาตัวตนของปีศาจหมอกทำไมเจ้าไม่รอตรงหัวเฟยๆมาจะได้คอยเถี่ยหลังด้วยเจ้าก็จะได้มีคนช่วยกำจัดมันเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าก็รู้นี่ภารกิจแรกเองนะยากกว่าที่ข้าคิดเอาไว้มากเลยแทบเอาตัวไม่รอดเลยแล้วปีศาจหมอกแสนเจ้าเล่ห์อีกการรับมือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าหากเฉียดหลังกับเฟยๆมารวมกันที่หมู่บ้านนี้เพื่อช่วยข้าอาจมีผลกระทบร้ายแรงดังนั้นข้าต้องกำจัดมันเองก่อนพวกเขามาข้าต้องทำให้สำเร็จนั่นทางไปหมู่บ้านดาทานี่คงเป็นสายฟ้าสวรรค์ของจางหลิงที่จุดขึ้นมาแน่เลยเป็นไปได้ว่าเขาจะกำจัดศัตรูด้วยตัวเองคงเป็นสายฟ้าสวรรค์ของจางหลิงมันเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกก็คือจางหลิงอาจพบตัวตนของศัตรูจึงต่อสู้กับมันสองคือศัตรูแข็งแกร่งมากจางหลิงอาจกำลังตกอยู่ในอันตรายก็ได้เขาจึงขอความช่วยเหลือหรืออาจจะไม่ใช่ทั้งคู่ถ้าเป็นอย่างที่เจ้าพูดนั่นคงไม่ใช่จางหลิงบางทีข้าอาจจะผิดเองแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือหากจางหลิงยังไม่ปลอดภัยเขาจะมาช่วยเจ้าไม่ทันการดูสิที่นี่เริ่มหนาวมากขึ้นแล้วนะถึงแม้ว่าเจ้าจะใส่ชุดเกราะแต่จากที่ข้าคำนวณดูเจ้าเหลือเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วยามด้วยซ้ำในการปราบศัตรูและออกไปจากวงกตหิมะนี้เลือดในตัวเจ้ากำลังแข็งตัวและเมื่อกลายเป็นน้ำแข็งก็จะตายทันทีเ
ออกมาออกมาเราสองคนจะมีเพียงคนเดียวที่อยู่รอดเจ้ามาที่นี่เพราะเหตุนี้ไม่ใช่เหรอรีบออกมาออกมาสิเจ้าคิดจะหาตัวตนของมันมีวิธีแล้วเหรอยังไม่รู้เลยแล้วคนอื่นเป็นยังไงกันบ้างพวกเราพูดกระจกทั้ง49ตนสามารถสื่อสารถึงกันได้จากสิ่งที่ข้าได้รู้มาบรรดานักสู้ทั้ง49สถานการณ์ของเจ้านั้นดีที่สุดเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นนะข้าจะไม่ยั่วโมโหเจ้าคนต้องมุ่งมั่นตั้งใจทำภารกิจให้สำเร็จแค่มองไปรอบๆอย่าทำให้ข้ากังวลเจ้าเพียงแค่บอกข้ามาฮะเถียงหลังและคนอื่นเป็นไงบ้างนี่คือเรื่องที่เจ้าอยากฟังเขี่ยหลางกำลังถูกปีศาจน้าตามล่าเขาได้รับบาดเจ็บตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงหรอกแต่ด้านตรงเฟยๆดูอาการแย่ลงอะไรกันเนี่ยคุณชายเถี่ยหลางเขาได้รับข้อความจากจางหลิงเป็นเรื่องสำคัญเขาว่ายังไงเขาบอกเรื่องของเฟยๆนางกำลังหลงอยู่ในวงกฏหิมะและในไม่ช้านางจะกลายเป็นน้ำแข็งเขาขอให้เจ้ารีบเดินทางไปช่วยนางเฟยเฟยจางหลิงเป็นยังไงเท่าที่ข้ารู้เขาอยู่ในสภาพเดียวกับเจ้ากำลังหาตัวตนของศัตรูว่าอยู่ที่ไหนและใช้สายฟ้าสวรรค์เพื่อกำจัดศัตรูตอนนี้เขายังปลอดภัยอยู่แล้วทางจางหลิงเองสามารถรับมือคนเดียวไหวไหมข้าก็ไม่รู้จริงสิจางหลิงบอกว่าเขามีเรื่องต้องบอกเจ้าเพิ่มเติมเขารู้ว่าเจ้าถูกปีศาจน้ำตามล่าอยู่น้ำไม่เพียงแค่กลัวไฟเท่านั้นกลัวความหนาวด้วยอยู่ไหนปีศาจบอกก็ต้องมีจุดอ่อนสิทำไมข้าคิดอะไรไม่ออกข้าคงจะมองข้ามเรื่องสำคัญไปหรืออะไรบางอย่างนั่นเป็นของเถี่ยหลางแน่ๆเลยใช่แล้วเขาเพิ่งได้รับข้อความจากปากของเถี่ยหลางเขาบอกเจ้าห้ามตายจะรีบมาช่วยเจ้าหลังจากช่วยเฟยๆผมว่าข้าคงจะอยู่ถึงตอนนั้นนะใช่แล้วเจ้าทำอะไรเจ้าจะเปิดเผยที่ซ่อนตัวเหรออยากตายหรือไงมาสิมาหาข้าเลยจางหลิงมาแล้วยอดเยี่ยมคงอยากตายแล้วสิถ้าไม่ว่าอะไรหรอกถ้าเริ่มง่วงแล้วจะขอตัวนี้ก่อนนะออกมาเลยเจ้ากล้าออกมาไม่เล่าออกมาเผชิญหน้ากันเลย